ในยุค2499ว่ากันว่าเป็นยุคอันธพาลครองเมืองโดยเฉพาะชื่อแดงใบเล่หรือนายบัญชาสีสุขใสจากคำบอกเล่าของเพื่อนๆและอดีตแฟนแดงเป็นลูกกำพร้าเติบโตอยู่ที่ตรอกโรงงานใบเล่ใกล้กับวัดสุทัศน์ภาพความน่ากลัวของแดงมาจากหนังเรื่อง2499อันธพาลครองเมืองโดยเนื้อหาหนังส่วนใหญ่มาจากนิยายนักเลงของสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์แต่หลังจากหนังเรื่องนี้ออกฉายในปี2540สิ่งที่เกิดขึ้นคือสร้างความไม่พอใจให้กับคนที่ยังมีชีวิตนั่นก็คือเพื่อนของแดงใบเล่อาทิปุ๊กรุงเกษมตุ๋ยระเบิดขวดหล่อสะพานขาวกลุ่มเพื่อนของแดงจึงออกมาเปิดเผยเรื่องจริงที่ต่างกันสุดขั้วจากในหนังกลุ่มนักเรียนนักเลงในสมัย2499ไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิดก็เหมือนชีวิตเด็กเกเรนะเอาพูดง่ายๆมันไม่มีอะไรดีนะแต่ว่ามันมารู้ตัวตอนเป็นผู้ใหญ่มีลูกมีเมียแล้วเนี่ยถึงจะมารู้ตัวแดงค่อยๆสร้างชื่อและเป็นที่รู้จักเพราะร่วมกลุ่มกับปุ๊ระเบิดขวดและมักมีเรื่องกับเด็กต่างถิ่นยกพวกไล่ตีกันซึ่งอาวุธที่ติดตัวกันส่วนมากจะมีแค่มีดกับไม้เท่านั้นมีอยู่วันหนึ่งแดงใบเล่ได้มีเรื่องกับปุ๊กรุงเกษมนักเรียนนักเลงชื่อดังจากฝั่งทนปุ๊กรุงเกษมพร้อมเพื่อนรวม4คนข้ามถิ่นมาหาซื้อผ้าเสิร์ตเพื่อตัดกางเกงนักเรียนขายาวที่ย่านบางลำพูด้วยวัยกำลังห้าวสายตาของปุ๊กรุงเกษมปะทะกับแดงใบเล่ก็รู้ทันทีว่าต้องมีเรื่องแน่แต่ในวันนั้นแดงอยู่กับพวก2คนโดยไม่มีปุ๊กระเบิดขวดเพื่อนซีแดงบอกกับปุ๊กรุงเกษมว่ามาเจอกันพรุ่งนี้และเมื่อถึงเวลาแดงพร้อมพวกกว่า10คนมารอตามนัดขณะที่แก๊งฝั่งทนอย่างปุ๊กรุงเกษมก็ยกพวกมาพอๆกันเมื่อประจันหน้าสองฝ่ายเริ่มต้นด้วยการพูดคุยกันก่อนหลังคุยกันสักพักทำท่าจะจบลงด้วยดีแต่จู่ๆปุ๊กรุงเกษมก็เริ่มต้นเปิดฉากทำให้กลุ่มนักเรียนนักเลงในเวลานั้นตะลุมบอลไล่ฟันแทงจนเกิดความวุ่นวายในตลาดถนน13ห้างตอนนั้นผมก็เน้นไปทางแดงก็ตีกับแดงก็ตีกันวุ่นวายหมดมันมากกว่าในหนังอย่างเดียวคือว่ามันตีกัน3วันตลาดเตลิดเขาด่ากันมันของเถิงพังหมดสิ่งที่เป็นเรื่องจริงของแดงใบเล่คือคำกล่าวที่อยู่ในหนังที่แดงบอกกับวัลภาว่าเป็นเมียเราต้องอดทนวัลภาเคยให้สัมภาษณ์ว่าแดงจะพูดคำนี้กับเธอก็ต่อเมื่อเห็นเธอไม่สบายใจหรือเครียดแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างสุดขั้วจากในหนังคือแดงใบเล่ไม่เคยฆ่าคนตายไม่เคยจี้ปล้นไม่เคยเก็บค่าคุ้มครองแดงเป็นคนที่เงียบขรึมพูดเพราะหน้าตาดีกินเหล้าสูบบุหรี่ได้แต่ไม่ชอบแต่สิ่งที่ทำให้แดงแตกหักกับปุ๊ระเบิดขวดเพราะมีอยู่วันหนึ่งแดงไปดวลมีดกับนักเรียนนักเลงคนหนึ่งใกล้ๆสนามกีฬาแห่งชาติวันนั้นแดงต่อสู้อย่างสมศักดิ์ศรีจนทำให้อริหลบหนีไปหลังจากนั้นเป็นต้นมาแดงก็รู้สึกว่าตนเองมีบารมีมากขึ้นในขณะที่ปุ๊ระเบิดขวดเพื่อนรักของแดงก็เริ่มไม่พอใจที่แดงเริ่มตีตัวออกห่างกฎในกลุ่มของพวกเราคือจะไม่เล่นการพนันจะไม่ทะเลาะกันเพราะผู้หญิงฉะนั้นที่บอกว่าแดงทะเลาะกับปุ๊ระเบิดขวดเรื่องวัลภาจึงไม่ใช่เรื่องจริงซึ่งวัลภาเองก็เคยยอมรับว่าเธอรู้จักกับปุ๊ระเบิดขวดก่อนและเป็นคนแนะนำให้รู้จักแดงแต่พอแดงเริ่มห่างเหินกับปุ๊ระเบิดขวดแดงได้เปิดอกคุยว่านายมีอะไรให้คุยกับเราตรงๆอย่าทำร้ายหรือไปรังแกวัลภาซึ่งเธอไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่ปุ๊ไม่ได้ทำเช่นนั้นปุ๊เคยข่มขู่วัลภาก็หวังให้วัลภาไปเล่าให้แดงฟังเพื่อจะเปิดศึกมีเรื่องกันแต่ช่วงนั้นแดงกำลังบวชให้แม่และกำลังหนีคดีต่างๆที่ตำรวจตามล่าอยู่วัลภาตัดสินใจไปขอร้องแดงให้มอบตัวในคดีที่ทะเลาะวิวาทหลายครั้งสาเหตุเพราะไม่อยากเห็นแดงต้องหนีตลอดชีวิตวัลภากล่อมแดงได้สำเร็จและแดงก็ได้เข้ามอบตัวเป็นที่มาของภาพถ่ายลงหนังสือพิมพ์ที่แดงกับวัลภานั่งอยู่คู่กันแดงถูกศาลพิพากษาจำคุก3ปีแต่ติดอยู่ข้างในจริงๆราวปีเศษหลังออกจากคุกลาดยาวอดีตเพื่อนรักอย่างแดงใบเล่กับปุ๊ระเบิดขวดก็ไม่ได้มีโอกาสได้ยกพวกตีกันอีกเลยเพราะแดงได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในวัยเพียง24ปีเท่านั้นคือสุดท้ายของชีวิต
แดงใบเล่มาหาวัลภาที่ผับซึ่งเธอกำลังร้องเพลงอยู่วัลภาเล่าว่าคืนนั้นเขาเห็นแดงได้พาพรรคพวกออกจากร้านเพราะกลัวว่าวัลภาจะเดือดร้อนหากมีเรื่องกันข้างในระหว่างที่มีเรื่องอยู่นั้นแดงมีพวกน้อยกว่าเพื่อนเขาจึงกระชากตัวขึ้นรถแล้วขับออกไปจากนั้นเธอก็ได้รับข่าวร้ายที่สุดคือแดงใบเล่ตายแล้วเกิดอุบัติเหตุรถประสานงากับรถบรรทุกที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แดงเสียชีวิตคาที่ขณะที่กลุ่มกวนของแดงใบเล่บางคนก็กระจัดกระจายบางคนพ่อแม่ส่งไปเรียนเมืองนอกกลับมามีงานการทำที่ดีบางคนก็เปิดกิจการของตัวเองแต่บางคนก็เดินสายเส้นทางนักเลงต่อไปซึ่งจุดจบของปุ๊ระเบิดขวดก็ถูกปิดฉากโดยเพื่อนของเขาคือดำเอสโซหลังทั้งคู่ผิดใจกันในขณะที่ดำเอสโซชายพูดน้อยที่ลงมือปราบเรียวดังเสือก็พบจุดจบที่ทรมานกว่าโดยเขาถูกเพื่อนหักหลังยิงบาดเจ็บสาหัสจากนั้นนอนป่วยทรมานอยู่เป็นปีกระทั่งเสียชีวิตจากแผลกดทับและติดเชื้อเรื่องราวของยุค2499คงเทียบกับสมัยนี้ไม่ได้เพราะปัจจุบันแค่มีปืนในมือก็ใจถึงกลางได้แต่สุดท้ายมักจบแบบไม่สวย